สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้กลับมารีวิวสกินแคร์กันค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเชื่อว่าต้องเป็นคลิปที่หลายๆคนรอคอยแน่นอนเลยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะไม่ค่อยได้พูดถึงสกินแคร์หรือว่าเมคอัพจากดรักสโตร์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันก็มีหลายตัวที่เป็นของดีแล้วก็เป็นของที่โมเมใช้เงียบๆโดยไม่ได้บอกใครมาสักพักนึงเหมือนกันนะคะวันนี้เราอยู่กับ L'Oreal Paris Revitalift นั่นเองค่ะสำหรับ L'Oreal Paris Revitalift นะคะเป็นไลน์ที่เรียกว่าโด่งดังในอินเทอร์เน็ตไม่ใช่แค่เฉพาะในบ้านเราเท่านั้นนะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็อื้ออึงพูดถึงผลิตภัณฑ์หลายๆตัวของ L'Oreal Paris ในกลุ่ม Revitalift กันนะคะวันนี้นะคะโมเมก็เลยจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่ามีตัวไหนที่โมเมใช้มาแบบเงียบๆด้วยตัวเองก่อนที่ทาง L'Oreal Paris เนี่ยนะคะเขาจะติดต่อมาให้รีวิวอีกนะคะแล้วก็จะเล่าให้ฟังด้วยว่าทำไมถึงใช้ทำไมถึงชอบแล้วมันมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยติดตามได้ในคลิปวันนี้นะคะแต่ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยค่ะกดกระดิ่งไว้ก็ดีนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนั่นเองค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันค่ะว่า L'Oreal Paris Revitalift มีตัวไหนที่โมเมชี้เป้าบ้างค่ะพูดถึงผลิตภัณฑ์ของ L'Oreal Paris Revitalift นะคะก็ต้องพูดถึง2ตัวที่เด็ดดังแล้วก็เป็นที่สนใจของทุกๆคนนะคะตัวแรกเลยนะคะก็คือเจ้าตัว Crystal Micro Essence ตัวนี้นั่นเองค่ะขวดนี้เนี่ยเป็นขวดที่ทาง L'Oreal เพิ่งส่งมาให้มูเมนะคะแต่ว่าอันที่มูเมซื้อใช้เองเนี่ยมูเมยอมรับว่าซื้อขนาดเล็กมาลองก่อนนะคะทีนี้เนี่ยเราต้องมาพูดถึงความพิเศษของคุณคนนี้ที่ทำให้มูเมสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าซื้อมาลองอ่ะคือตัวนี้เนี่ยนะคะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นMicro Essence ค่ะมูเมเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงจะเข้าใจ Essence อยู่บ้างแล้วแหละว่ามันก็คือขั้นตอนที่เราเรียกว่าขั้นตอนน้ำตกที่เราใช้เพื่อเป็นการบำรุงผิวนะคะก่อนที่เราจะไปลงเซรั่มแล้วก็ครีมหรือว่าบำรุงอย่างอื่นต่อนั่นเองนะคะซึ่ง Essence เนี่ยมันเป็นตัวที่จะช่วยทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นแต่ Essence ทุกตัวนะคะไม่ได้เกิดมามีคุณภาพเท่าๆกันไปหมดนะคะตัวนี้ของ L'Oreal Paris Revitalift เนี่ยค่ะความดีของเขาก็คือเขาเป็นMicro Essence อย่างที่โมไปบอกนะคะมันมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Micronized Essence ค่ะที่ทาง L'Oreal Paris เนี่ยเขาคิดค้นมาเพื่อทำให้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะซึมลงไปในผิวของเราได้ลึกมากๆค่ะ L'Oreal Paris เขาบอกว่าได้ถึง10ชั้นผิวนะคะแต่ว่าเนื่องจากดิฉันก็ไม่ได้มีกล้องที่จะส่องเข้าไปดูว่าเวลาทาเนี่ยมันซึมเข้าไปไกลถึงไหนแต่จะบอกว่าด้วยเนื้อสัมผัสของเขาเองอะค่ะอ่ะเดี๋ยวเทให้ดูนิดนึงนะคะเทออกมาอาจจะดูเหลวแต่พอเราแตะลงไปจริงๆแล้วอะค่ะมันมีความชุ่มชื้นอยู่ในนี้สูงมากนะคะแล้วด้วยความที่มันไม่ได้เหนียวแต่ก็ไม่ได้เหลวเป๋วเลย 100% เนี่ยมูเมรู้สึกว่ามันซึมเข้าไปในผิวได้ดีแต่ว่ามันไม่ทิ้งความเหนียวหนึบเอาไว้บนผิวของเราค่ะถามว่าทำไมถึงใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเอสเซนส์ที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเด่นที่ส่วนประกอบค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เขาเอาไว้ข้างต้นเลยก็คือซาลิซิลิกแอซิดนะคะซึ่งซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยเราถ้าเกิดใครเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวอุดตันหรือว่าผิวไม่กระจ่างใสนะคะรูขุมขนกว้างอะไรเหล่านี้ซาลิซิลิกแอซิดเป็นส่วนประกอบที่ดีกับคนที่มีผิวลักษณะแบบนี้มากเลยนั่นก็คือดิฉันนั่นเองนะคะเนื่องจากว่ามันจะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็มีความสามารถในการที่จะเข้าไปช่วยขจัดสิ่งสกปรกต่างๆนะคะในรูขุมขนของเราเนี่ยให้มันเคลียร์ออกมาพอมันเคลียร์ออกมาเสร็จแล้วรูขุมขนของเราเนี่ยก็จะดูกระชับดูเล็กลงนั่นเองนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องการแหละเพราะว่า sign of aging อย่างนึงก็คือรูขุมขนที่กว้างขึ้นเวลาเรามีอายุมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากซาลิซิลิกแอซิดแล้วนะคะยังมีอีกอย่างนึงที่เป็นส่วนประกอบที่โมไม่ชอบแล้วก็มักจะมองหาในผลิตภัณฑ์สกินแคร์นั่นก็คือเซนเทล่าเอสเซติก้านะคะซึ่งเซนเทล่าเอสเซติก้าเนี่ยจริงๆแล้วเขาเน้นหลักๆเลยเนี่ยเท่าที่โมไม่อ่านมานะก็คือช่วยในการปลอบประโลมผิวของเราให้มันสงบให้มันไม่เหอไม่แพ้อะไรใดๆแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราค่ะเจ้าไมโครเอเซนส์ตัวนี้นะคะก็เลยเรียกว่านอกเหนือจากจะช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะด้วยซาลิซิลิกแอซิดยังเติมความชุ่มชื้นด้วยเซนเทล่าเอสเซติก้าแล้วก็ทำให้ผิวของเราดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวนี้ก็คือ Crystal Micro Essence จาก L'Oreal Paris Revitalift นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะอย่างที่มูไม่บอกไปว่าที่ซื้อมาลองใช้เองเนี่ยก็คือใช้ไปพอประมาณเหมือนกันเวลาใช้นะคะเราก็หยดมาประมาณ3หยด4หยดไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็กดลงไปบนหน้าของเรานะคะค่อยๆตบๆๆเบาๆนะคะเลยมาถึงคอถ้าเกิดใครไหวเนื่องจากว่าราคานางไม่ได้แพงตกใจนะคะเราก็ตบลงมาจนถึงเนินบริเวณนี้ได้ด้วยเลยนะคะจะได้เป็นชิ้นเดียวกัน
ันนะคะกระจ่างใสเท่าๆกันอันนี้ใช้มาประมาณหนึ่งแล้วเห็นผลในเรื่องของการช่วยให้จุดด่างดำที่มันเกิดจากรอยแผลเป็นสิวหรือว่าอะไรต่างๆของมุมเมเนี่ยมันค่อยๆดูดีขึ้นนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่แบบโอ้โหใช้ปุ๊บแล้วหน้าแบบไม่มีจุดด่างดำเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะถ้าเกิดใครโฆษณาแบบนั้นถือว่าโกหกนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวนี้มุมเมเห็นว่ามันช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยดูข้อแรกเลยคือชุ่มชื้นขึ้นความชุ่มชื้นเป็นสิ่งจำเป็นในเวลาที่เราต้องการจะแก้ปัญหาเรื่อง sign of aging ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูขุมขนไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นจากสิว sun damage หรืออะไรก็ตามความชุ่มชื้นเป็นตัวหลักเลยนะคะแล้วก็ถ้าใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะเท่าที่โมไปใช้มาประมาณ2อาทิตย์เนี่ยนะคะเราก็เห็นว่าผิวของเราเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรับสารบำรุงอื่นๆได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็รอยแผลเป็นจากสิวเนี่ยนะคะมันก็ดูค่อยๆจางลงแต่ว่าเป็นการจางลงที่เร็วกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวนึงที่เรียกว่าลงทุนซื้อมาเองในไซส์เล็กแล้วไม่ผิดหวังและดีใจมากที่ L'Oreal Paris เขาบอกว่าคุณคะถ้าคุณชอบดิฉันให้ไซส์ใหญ่แฮปปี้มากมีความเข้าใจเรื่องนึงนะคะที่โมเมต้องเคลียร์คุณผู้ชมก่อนด้วยค่ะว่าเรื่องของความขาวกับความใสมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะตัวนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยให้ขาวขึ้นแต่มันช่วยให้ใสขึ้นคือความขาวมันเป็นเรื่องของสีผิวใช่ไหมคะซึ่งขาวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปบางคนขาวแต่ว่าขาวขุ่นๆไม่ใสไม่มีออร่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความใสเนี่ยต่อให้คุณมีเฉดสีผิวตั้งแต่ขาวไปจนถึงผิวเข้มผิวน้ำผึ้งอะไรก็ตามเนี่ยคุณสามารถมีผิวที่ใสได้ค่ะซึ่งโมไปรู้สึกว่าเจ้าตัวไมโครเอเซนส์ตัวเนี้ยมันเน้นช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวของเราเนี่ยมันใสขึ้นมันดูมีความโปร่งแสงอะบอกไม่ถูกนะคะซึ่งต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะแล้วคุณจะเห็นผลมากๆเลยค่ะว่ามันช่วยได้ตรงนี้ค่ะขั้นตอนแรกก็คือไมโครเอเซนส์ผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูขั้นตอนที่2กันนะคะซึ่งมากับผลิตภัณฑ์ตัวที่2ที่โมไปบอกว่ามี2ตัวที่เขาเด่นๆดังๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดของเขานั่นเองค่ะซึ่งโมไปเห็นรีวิวจากต่างประเทศแล้วก็รีวิวจากพี่ๆน้องๆบล็อกเกอร์บ้านเราแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากลองอ่ะเพราะว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยนะคะอยู่ในสกินแคร์รูทีนของโมไปตลอดเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ไฮยาที่เราใช้เนี่ยมันมักจะเป็นไฮยาราคาแพงเราก็พยายามที่จะลองดูซิว่ามันมีอัลเทอร์เนทีฟมีตัวเลือกอะไรที่เป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดที่ราคาน่าครบบ้างนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้โควิดเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะคะเราก็ต้องลองหาออปชันดูตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่โมไปซื้อมาใช้เองนะคะก่อนที่ L'Oreal Paris เขาจะติดต่อมาให้รีวิวค่ะจะบอกว่ามันเป็นไฮยาที่มีความดีงามเปรียบเทียบได้กับไฮยาไฮเอ็นหลายๆตัวเลยทีเดียวนะคะข้อแรกเลยก็คือเรื่องของเปอร์เซนเทจของไฮยาลูรอนิกแอซิดที่มีอยู่ในเซรั่มขวดนี้ค่ะนั่นก็คือ 1.5% นะคะซึ่งใน 1.5% เนี่ยทาง L'Oreal Paris นะคะเขาก็คิดมาให้นะคะว่าเขาอยากจะให้มีไฮยาลูรอนิกแอซิดในโมเลกุลหลายขนาดก็คือไม่ใช่แค่แบบขนาดเดียวทำได้อย่างเดียวเขาให้มา2ขนาดนะคะนั่นก็คือไมโครกับแมคโครนั่นเองค่ะไมโครนะคะมา 1% สามารถที่จะซึมเข้าไปในผิวของเรานะคะแล้วก็ไปเติมความชุ่มชื้นให้จากด้านในนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นอิ่มฟูขึ้นมานะคะจริงๆปกติบางคนไม่ค่อยชอบใช้คำว่าผิวฟูหรอกนะเพราะว่าแบบผิวเราไม่ใช่ขนมปังนะคะมันไม่จำเป็นต้องฟูแต่ว่ามันรู้สึกถึงความอิ่มน้ำความฉ่ำไม่แห้งตึงแล้วก็พอผิวเราด้านในเนี่ยมันไม่แห้งตึงนะคะด้านนอกเนี่ยมันก็จะไม่ผลิตความมันมากเกินไปนะคะตัวไมโครนี้เขาให้มา 1% ค่ะส่วน 0.5% ที่เหลือนะคะเป็นไซส์แมโครไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยซึ่งตัวแมโครนะคะเขาจะเข้าไปช่วยอยู่บริเวณใต้ผิวด้านบนของเรานะคะช่วยล็อกความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันไม่สูญเสียความชุ่มชื้นไปในระหว่างวันนั่นเองนะคะการที่ผิวของเราจะอิ่มน้ำได้อันนี้เราต้องเล่าให้ฟังกันก่อนนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยมันไม่ใช่น้ำด้วยตัวมันเองแต่มันเป็นสารที่เรียกว่าเป็นฮิวแมกเทนก็คือเป็นสิ่งที่ดูดเอาความชื้นนะคะจากทั้งในอากาศจากที่ต่างๆรวมถึงน้ำที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยให้มันคงอยู่ในผิวของเราเป็นตัวที่ดึงเอาไว้เก็บเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใช้ไฮยาก็ควรจะดื่มน้ำเยอะๆเพื่อให้ไฮยาเนี่ยมันสามารถดึงเอาน้ำต่างๆนะคะออกมากักเก็บไว้ในผิวของเราได้นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะพิเศษอีกอย่างนึงปกติเวลาเราเห็นสกินแคร์ดรักสโตร์นะคะเรามักจะเจอส่วนประกอบที่เราไม่อยากได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมเป็นพาราเบนเป็นอะไรต่างๆที่เดี๋ยวนี้หลายๆคนพยายามจะหลีกเลี่ยงซึ่งตัวนี้ดีมากค่ะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมไม่มีซิลิโคนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยโมเมว่าตัวนี้เข้าข่ายที่คุณจะสามารถใช้ได้นั่นเองค่ะโมเมเองก็ใช้มาประมาณนี้แล้วนะคะประมาณ1/4ของขวดแล้วนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดที่เนื้อดีนะคะสามารถที่จะซึมเข้าผิวได้ง่ายแล้วก็
็เห็นได้ชัดเลยว่าผิวเนี่ยนะคะมันมีความชุ่มชื้นมากขึ้นปกตินะคะมุมเมก็จะใช้ประมาณ 2-3 หยดแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆลูบเข้าไปในผิวของเรานะคะให้มันซึมนั่นเองค่ะแป๊บเดียวนะคะจะซึมเข้าผิวไปเลยแล้วก็ไม่มีความเหนียวอยู่ด้านบนของผิวนะคะสามารถที่จะแต่งหน้าต่อใช้สกินแคร์อื่นๆต่อได้ง่ายดายมากค่ะไม่ใช่แค่2ตัวนะคะที่เสียเงินซื้อมาเองก่อนที่ L'Oreal Paris เขาจะให้รีวิวนะคะมีอีกตัวนึงซึ่งอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนๆเนาะน่าจะเป็น Favorite Hair and Body Care นะคะพูดไปละว่าเป็น FC ของมาดามเกรียนนะคะเพจมาดามเกรียนใน Facebook เพราะว่ารู้สึกว่าเขามีข้อมูลเยอะแยะมากมายดีนะคะเราก็ไปเห็นเจ้าตัวนี้ค่ะในเพจนั้นแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยอยากลองมากเลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบมาสก์หน้าอยู่แล้วนะคะตัวนี้คือ Revitalift Crystal Micro Essence Treatment Mask นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เป็นแบบกล่องที่มีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากลองนะคะปกติในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยที่มี L'Oreal Paris จำหน่ายนะคะคุณก็สามารถหาแบบที่เป็นซองแผ่นเดียวได้นะคะอันนั้นแค่79บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูหน่อยดีกว่านี่ค่ะลักษณะเขาก็จะเป็น1แผ่นนะคะมาในซองแบบนี้ค่ะข้อดีของสิ่งนี้นะคะก็คือ L'Oreal Paris เขาบอกว่าในซองเนี้ยนะคะมีพลังอนุภาพเหมือนว่าเราใช้เจ้า Micro Essence 1ขวดเลยทีเดียวนะคะมุมเมก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามันถูกเอามาอยู่ในนี้ได้ยังไงหรือว่ามีความสามารถที่จะอัดแน่นอยู่ในมาสก์แผ่นเดียวได้ยังไงเอาเป็นว่ารู้ว่าใช้แล้วรู้สึกว่าผิวกระจ่างใสแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นอย่างแบบน่าตกใจจะบอกว่าเอสเซนส์ในนี้นะคะชุ่มชื้นมากๆแล้วก็ตัวแผ่นมาสก์เองอะค่ะเป็นมาสก์ลักษณะคอตตอนนะคะก็คือมีความนุ่มแล้วก็สามารถที่จะอุ้มเอาเอสเซนส์ไว้ได้เยอะมากๆจริงๆค่ะทำให้มาสก์เนี่ยมันไม่แห้งเร็วนะคะมุมไปวางทิ้งไว้15นาทีเนี่ยมาสก์ยังชุ่มอยู่เลยแล้วก็ยังเหลือเอสเซนส์ที่เอามาสามารถทาคอทาเนินอกทาแขนทามืออะไรได้เลยนะคะคือมันเยอะมากจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดใช้อย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะสัปดาห์ละครั้งแล้วก็ใช้ควบคู่ไปกับเจ้าตัว Micro Essence นะคะมุมไปว่ามันให้ผลที่เห็นค่อนข้างชัดเลยว่าผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้น1แล้วก็2กระจ่างใสมากขึ้นนะคะ L'Oreal Paris เขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะใช้วันเว้นวันก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครประหยัดหน่อยก็ใช้สัปดาห์ละ1แผ่นก็โอเคแล้วแต่ว่าตัว Micro Essence เนี่ยใช้ให้ครบเช้าเย็นก็แล้วกันนะคะแค่นี้ก็จะได้ผิวที่กระจ่างใสแล้วให้ดูภาพเลยนะคะว่าอย่างที่เห็นใน Cutaway นะคะที่มุมไปตัดมาให้ว่ามามันชุ่มมากจริงๆแล้วก็ต้องนวดกันอยู่นานขนาดลอกออกแล้วนะคะยังต้องนวดเอเซนส์อยู่สักพักหนึ่งนะคะถึงจะซึมเข้าผิวหมดคุ้มค่ามากๆจริงๆเพราะว่า1แผ่นเนี่ยแค่79บาทเท่านั้นเอง3ตัวนี้นะคะเป็นท็อปฮิตของโมเมเลยก็ว่าได้นะคะในกลุ่มของ Revitalift นะคะเรียกว่าถ้าเกิดใช้เป็นรูทีนก็คือล้างทำความสะอาดผิวหน้ามาใช้ Micro Essence ตามด้วย Hyaluronic Acid นะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงที่ L'Oreal Paris เขาแนะนำเพิ่งเปิดตัวใหม่ออกมาเลยนะคะนี่คือ Pro Retinol Anti Wrinkle Serum นั่นเองนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่มาจอยกลุ่มของ Revitalift นะคะของ L'Oreal Paris ค่ะตัวนี้นะคะสำหรับ 4% ที่ให้มานะคะจะมี Anti Wrinkle Essence แล้วก็มี Pro Retinol นั่นเองมี2ส่วนนะคะซึ่งส่วนของ Pro Retinol เนี่ยนะคะจะไปกระตุ้นการทำงานของ Fibroblast นะคะให้สร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นทำให้เกิดการ Skin Turnover นะคะหรือว่าการผลัดเซลล์ผิวนะคะแต่ว่าตัวนี้จะบอกว่ามันผลัดแบบอ่อนโยนมันไม่ได้รู้สึกว่าใช้ไปแล้วแบบระคายเคืองหรือว่าอะไรนะคะปกติถ้าเกิดไปเจอเรตินอลที่แรงๆแล้วก็มีฤทธิ์ของการผลัดแบบแรงมากๆเนี่ยบางคนจะรู้สึกคันยิบยิบหรือว่ารู้สึกแสบผิวได้แต่ว่าสำหรับมุมเมนะคะตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้รู้สึกแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นตัว Pro Retinol เนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เกิดการเทิร์นโอเวอร์ของผิวของเราเร็วขึ้นเพราะเวลาเราเอจเนี่ยกว่าที่เซลล์ผิวของเรามันจะผลัดตัวได้เนี่ยนะคะมันใช้เวลานานขึ้นมันก็เลยทำให้ด้านบนเนี่ยดูมองคล้ำดูไม่สดใสมีริ้วรอยอะไรต่างๆนั่นเองค่ะส่วน Anti Wrinkle Essence เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ L'Oreal Paris เขาคิดค้นขึ้นมานะคะเขาเอาสารต่างๆที่ต่อต้านริ้วรอยนะคะมารวมกันไว้มันเป็นสาร Anti Aging เยอะแยะมากมายหลายตัวเลยค่ะที่มันจะช่วยให้ผิวของเรานะคะอ่อนเยาว์กระชับชุ่มชื้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบซ่อมแซมตัวเองได้เป็นอย่างดีและอะไรเอ่ยสารอีกหนึ่งตัวที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าชอบมากๆใน Micro Essence นะคะนั่นก็คือ Centella Aesthetica นั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะลดการอักเสบช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันชุ่มชื้นแล้วก็คืนตัวซ่อมตัวเองได้ปลอบประโลมผิวอะไรต่างๆนะคะเรียกว่าอัดแน่นมาอยู่ในขวดนี้เลยค่ะให้ดูเนื้อกันนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้โมไม่ได้ลงให้ดูบนใบหน้านะแต่อยากจะให้ดูเนื้อชัดๆกันเลยนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเรตินอลหลายๆตัวที่โมไม่เจอมันจะมีปัญหาเรื่องของความเหนียวแล้วก็ไม่สบายผิวตัวนี้นี่คื
ือเบาสบายมากๆนะคะเป็นตัวที่ใช้เข้าไปแล้วแบบเฮ้ยเนื้อดีจะบอกว่าไลน์ของ Revital Lift ทั้งหมดที่พูดมานี่คือ texture ดีมากจริงๆนะคะแล้วก็ใช้หลังจากที่ใช้ตัวไฮย่าอย่างต่อเนื่องนะคะ Retinol เป็นสิ่งที่ต้องใช้ต่อเนื่องถึงจะเห็นผลจะไม่มีความที่อยู่ดีๆใช้แล้วแบบแหมตื่นขึ้นมาแล้วไร้ริ้วรอยเลยทันทีนะคะต้องใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งตัวนี้เนี่ยมงไม่เพิ่งใช้มาได้ไม่นานนะคะแต่ว่าก็ถือว่าชอบนะคะเป็น Retinol อีกตัวใน Drug Store ที่มงไม่ว่าน่าสนใจมากๆอยากให้ลองกันค่ะก็เรียกว่าเป็น4ชิ้นนะคะจาก L'Oreal Paris Revital Lift ค่ะที่มงไม่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมที่มีคำถามเข้ามานะคะว่าถ้ามีบัดเจ็ตค่อนข้างจำกัดแล้วอยากจะหาสกินแคร์ดีๆใช้เนี่ยมีอะไรแนะนำบ้างนะคะไลน์นี้เป็นไลน์ที่โมเมลองผลิตภัณฑ์หลายๆตัวของเขาแล้วรู้สึกประทับใจเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆที่ทาง L'Oreal Paris นะคะเขาใส่เข้าไปแล้วก็ทำการค้นคว้าวิจัยแล้วก็คิดผลิตภัณฑ์ออกมาให้เรานอกจากนั้นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเนื้อสัมผัสและความรู้สึกดีเวลาใช้อะโมเมคิดว่าสกินแคร์นะคะมันไม่ได้ให้แค่เป็นความสกินแคร์ที่จะบำรุงผิวของเราเท่านั้นแต่ว่ามันต้องให้ความรู้สึกที่แบบใช้แล้วแบบเคยฟินโอเคชอบเนื้อชอบสัมผัสชอบความรู้สึกต่างนะคะซึ่งในไลน์ของ L'Oreal Paris Revital Lift เนี่ยให้มูไม่ได้หมดเลยนะคะก็เป็นไลน์ที่อยากจะแนะนำกับคุณผู้ชมที่อยากจะมีผิวกระจ่างใสแล้วก็ดูอ่อนยาวกันนั่นเองค่ะหวังว่าคงจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะให้คุณไว้เอาไปเป็นตัวเลือกในสกินแคร์ของคุณกันก็แล้วกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ L'Oreal Paris ด้วยนะคะที่แบบไม่ได้เจอกันนานแต่ว่ามีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะคะที่ครีเอทออกมาแล้วทำให้มูไม่ประทับใจจนอยากจะรีวิวให้คุณผู้ชมฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้ากันนะคะว่าเราจะพูดเรื่องอะไรกันต่อวันนี้เดี๋ยวขอไปบำรุงหน้าของตัวเองให้มันสวยๆใสๆกระจ่างใสปิ๊งๆกิ๊งๆไม่แก่ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ